การตั้งค่านะครับจะมีการตั้งค่าความยาวนะครับการตั้งค่าความยาวให้กดปุ่มนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าความยาวที่เราต้องการนะครับหน่วยเป็นมม.นะครับนี่เราใส่เป็น2เซนนะครับพอตั้งเสร็จก็กด Enter ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยเป็นความเร็วในการหมุนของลูกกิ้งตัวนี้นะครับโรงงานเขาตั้งไว้แล้วนะครับที่เท่านี้นะครับแล้วก็จะมีจำนวนชิ้นนะครับในการทำงานตั้งได้2แบบนะครับคือเป็นจำนวนรวมแล้วก็จำนวนชุดนะครับอย่างเช่นตั้งค่าจำนวนรวมก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับเราเขาตั้งไว้20นะครับก็คือ20ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นจำนวนชุดคือตัวนี้ตั้งไว้5ชิ้นก็คือทำงานทีละ5นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยเป็นเวลาในการเว้นคือทำ5แล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็ทำอีก5ให้ครบ20ตามจำนวนรวมที่เราตั้งค่าไว้นะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองใช้งานนะครับพอครบ5แล้วมันจะหยุดแป๊บนึงนะเป็นจำนวนครั้งในการทำงานนะครับที่เราทำงานไป20มันก็จะหยุดนะครับแล้วก็เวลาเราจะเคลียร์ปุ่มนี้นะครับให้กดนี้0นะมันก็กลายเป็น0นะครับประมาณนี้ครับการใช้งานเบื้องต้นโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่แต่เราประกอบให้คุณลูกค้าแล้วจะใช้เป็นขานี้ก็ได้ถ้าลูกค้าไม่ใช้ขานี้ก็เป็นขานี้ก็ได้นะครับเลือกใช้ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับถ้าเลือกใช้ชิ้นนี้ก็ประกอบตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีช่องว่างให้อยู่เหมือนฝั่งตรงข้ามนะครับก็ประกอบเข้าตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้ใช้กับชุดตัวเล็กนี่นะครับอุปกรณ์ของเครื่องก็จะมีเท่านี้สภาพเครื่องโดยรอบก็ไม่มีตำหนิอะไรนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมส่งครับ